ในภาพผมจะชวไปดูบรรยากาศนะคะผู้แสวงบุญชาวไทยนะคะที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทที่ประเทศซาอุดิอาระเบียล่าสุดค่ะทางผู้แสวงบุญก็เข้าประกอบพิธีขว้างเสาหินซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัทนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในตลอดเส้นทางค่ะการประกอบพิธีฮัทวันที่3ผู้ประกอบการหรือแซะได้นําผู้แสวงบุญชาวไทยเดินเท้าด้วยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรค่ะตลอดระยะทางเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก การขว้างเสาหินถือเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายคือพิธีสาคัญอย่างหนึ่งในการประกอบพิธีหัตค่ะท่าน,นี้จากความแออัดของผู้สแสวงบุญจํานวนมากทําให้ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการน,นําโดรนค่ะมาใช้สํารวจแล้วก็ควบคุมฝูงชนที่กําลังเคลื่อนสู่ที่บริเวณเสาหินรวมทั้งขยายพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานรองรับฝูงชนเพื่อที่จะลดความแออัดด้วยค่ะ